บิดตั้งเสร็จตั้งนะโยนปั๊บนะต่อไปก็โอเคเริ่มคล้องแล้วเทคแล้วเทคสุดตัวแล้วคันนี้นะเขาจะมีหาอะไรมาวางวับเทคตัวให้ข้ามใช่นะตัวฮะเป็นตัวล้มอ่าหนูกลัวล้มกำลังขาเดียวขึ้นมากระโดดเทคแล้วเนี่ยเทคหนูกลัวล้มพี่หนูกลัวล้มล้มก็ใส่ยาฮะไอ้มี่วิ่งอ่ะกลัวล้มเวลาวิ่งอ่ะกลัวมันจะล้มไม่ต้องไปกลัวล้มเล่นเทนนิสอ่ะก็ที่ก็จะล้มไงกำลังขาดีกำลังขาเราดีหลักเราดีนะขนาดนี้หนูยังไม่กล้าติดมือเลยอย่าไปกลัววิ่งก็กลัวกลัวมันจะล้มปั๊บไปให้มันสุดขาเลยนะไอ้วิ่งเสียงรองเท้าจิ๊กจิ๊กจิ๊กเหมือนมันอยู่แค่นี้ใช่ไหมหรือมันได้กลัวล้มเออกลัวล้มมันเล่นเทนนิสไม่ได้แล้ววิ่งอ่ะวิ่งวิ่งไกลเดี๋ยวล้มผมวิ่งโอ้โหอั้งปกติเราก็ไม่กลัวล้มนะแต่ว่าหนูไปเล่นหนูไปเล่นเริ่มพาสกีต้องเล่นหรือพาสเก็ตเก็ตแล้วมันก็ล้มก็ได้บาดแผลมาอืมก็นั่นมันก็เลื่อนแล้ววิ่งขาเราดีหลักเราดีวิ่งให้มีหลักนะงั้นก็ปลอมก็ไม่กล้าเล่นเลยถึงเสียงแล้วฝึกบาลานซ์ตัวทรงตัวให้ได้วิ่งล้มมันต้องมีล้มมั่งแหละแต่ถ้าเราไปกลัวฝังใจวิ่งอุ๊บกลัวล้มเล่นไม่ได้แล้วเทนนิสนะก็ไปเต้นคัฟเวอร์อย่างเดียวแล้วกล้าไปเลยไม่ต้องกลัวล้มหลักนะไปสุดมีหลักแล้ววิ่งมาแต่ไม่ฝึกวิ่งก็เรื่องคล่องตัวคล่องแคล่วนิดหนึ่งนะวิ่งวิ่งจะไปเดนนี่ก็ตีซ้ายขวาตีซ้ายขวาเราไปไม่ถึงแล้วนะบันไดลิงก็ฝึกวิ่งนะเอามาใช้สิเดี๋ยวนี้ซื้ออุปกรณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต้องถามก่อนว่าคนใดดีไหมฝึกสลับกันโอเควันนี้ฝึกวิ่งฝึกขาฝึกออกกำลังกายสวิงลมฝึกเสิร์ฟไม่ต้องไปตีหรอกกำแพงจะทำให้จะยิ่งเสียใหญ่เลยตีได้แต่ขายไม่ต้องปิดสเต็ปด้วยตีไม่ยืนตีบอลมาถ้าไปเจอน้องหายต้องไปวิ่งสุดตั้มนะใช่ไหมฮะให้หายก่อนวิ่งโอเคแค่กิโลสองกิโลให้มีกล้ามเนื้อขาวิ่งแล้วก็วิ่งฝึกวิ่งสปีดฮะโอเคซอยสปีดแค่สั้นๆแค่10เมตรพอก็ได้กะระยะปุ๊บวิ่งไปวิ่งนะวิ่งแตะปุ๊บวิ่งมาปุ๊บปุ๊บวิ่งถอยด้วยนะวิ่งถอยไม่น่ากลัวที่จะล้มเรากลัวต้องไปนะหรือไม่หรอกไล่ข้างถอยหลังนะเกิดเราตีนี้เสร็จบ้างบอลข้ามหัวปั๊บเราต้องเวลาให้วิ่งบนกวยหนูตั้งเจ้าขามองกวยอ่ะคือกลัวมันไปสะดุดล้มกวยมันเอาถอดความกลัวตรงนี้ออกนั้นเอมี่จะ
ระแวงไม่กล้าทำไม่กล้าอะไรไม่ล้มหรอกฝึกประจำกล้ามเนื้อมันชินวิ่งก็วิ่งให้มันไปให้สุดนะขามันสัมพันธ์กันนะแยกประสาทนิดนึงว่าไม่ใช่เนี่ยมันจะล้มตรงเนี้ยอ่ะเวลาวิ่งสไลด์เนี่ย